ค่อยๆไล่ไม่ต้องไปคำนึงเรื่องบอกว่าใช้ไอพีเปลืองเอาเลขทวนๆอย่างเงี้ยนะเวลาพิมพ์ก็พิมพ์ง่ายด้วยคราวนี้เราจะมาเริ่มแล้วขั้นตอนแรกเราต้องมาใส่ IP address แล้วก็ gateway ให้กับ PC แต่ละเครื่องก่อนวิธีใส่เราใส่โดยตรงเลยก็คือคลิกไปที่ PC แต่ละเครื่องถูกไหมแต่ว่าเราเอาเครื่องซ้ายบนก่อนคลิกทีเดียวคลิกเดียวปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้าต่างขึ้นมาให้เราไปที่ desktop desktop ปุ๊บไป IP config IP configuration นะก็คือเป็นการก็ให้มันอยู่ที่สแตติกนี่แหละแล้วเราก็ใส่เลข IP ของเราในที่นี้ก็คือ220.110. จุดอันแรกอะไรจุด2โอ้ยอ๋อรูปบนกระดาษมันไม่เหมือนไม่เป็นไรเอาจุดเอายังไงดีวะเปลี่ยนไปก็เป็นแป๊บนึงนะบางไอ้รูปบนกระดาษมันไม่เหมือนแป๊บนึงเอางี้ดีกว่าแป๊บนึงนะขอปิดสักครู่เราก็แก้รูปนี้เลย sorry แป๊บนึงเอาให้เหมือนจะได้ไม่งงกับบนกระดานเนาะเหมือนแล้วเนาะคราวนี้เราก็เอาอันนี้ก่อนปึ๊บเหมือนเดิม220.110.2ถูกไหมSubnet Mark ก็แค่คลิกไปมันก็จะขึ้นมาให้แล้ว 25.255.0 นะเพราะว่าอะไรเพราะมันอยู่ในคลาส4ดูอยู่ในคลาส4 Default Gateway คืออะไรก็คือเลขเลขทางออกก็คือจุดที่มันจะเป็นทางออกเพื่อไปสู่เราเตอร์ในที่นี้ก็คือจุด 10.1 ถูกไหมก็ใส่ไปจุด 10.1โดยถ้าผิดอะไรทักด้วยนะบางทีเบอร์ๆประมาณนี้แล้วก็ปิดไปแล้วก็ใส่ให้ครบทุกอันอันนี้ก็220.110.10.3 default gateway ก็เหมือนเดิม220.110.10.1เรียบร้อยวิธีตรวจสอบว่าเราใส่เลขอะไรไปก็คือแค่เอามาไปชี้มันก็จะขึ้นแล้วว่าเลขเกตเวย์เท่าไหร่สถานะตอนนี้ลิงก์เป็นอะไรถ้าเกิดลิงก์เป็นสีเขียวก็คืออัพถ้าลิงก์เป็นสีแดงก็คือดาวในที่นี้มันจะอัพให้เลยอัตโนมัติหน้า PC นะในนี้ที่เหลือเราก็ใส่ไปให้ครบ PC ทุกเครื่องตึบจะเป็น0จุดอันนี้จุด60.2 0.10.60.1 0.110.60.3 220.110.60.1 ปึ๊บเรียบร้อยเช็คก่อนจุด2จุด3ดูตรงนี้จุด1ไหมตรง FA ยังไม่ได้เซ็ตถูกแล้วอันนี้เหมือนเดิมทุกอย่างอันนี้จุด30.2 20.110.30.2 default gateway ก็คือจุด1อันนี้ก็20.110.30.3ของ0.110.30.1เรียบร้อยใส่ครบทุกอันแล้วเสร็จแล้วบอกนะพอเราใส่ IP address ปุ๊บลิงก์ที่ระหว่าง PC กับสวิตช์ก็จะเป็นสีเขียวก็คือสถานะเป็นอัพแต่ว่าตรงเราเตอร์เนี่ย
กับสวิตช์กับเราเตอร์กับเราเตอร์ด้วยกันมันยังเป็นแดงอยู่ถูกป่ะเพราะว่ามันยังไม่มีการเซต IP ให้มันก็เลยทำงานไม่ได้ส่วนเรื่องการเพิ่มพอร์ตหรือว่าการอะไรเงี้ยไปอ่านเอาเองนะขี้เกียจสอนมันไม่ยากเท่าไหร่ก็คือแค่ใส่พอร์ตเพิ่มเข้าไปฮะปิดเครื่องก่อนแล้วก็ใส่พอร์ตเพิ่มแล้วก็เปิดเครื่องเสร็จยังเลยเสร็จแล้วปุ๊บคราวนี้เราจะมาถ้าธรรมดาเวลาเราเซต IP ให้เราเตอร์ถูกไหมก็คือเราดับเบิลคลิกเข้าไปถูกป่ะแล้วก็ทำเหมือนกันเลยคราวนี้แป๊บนึงขอเซฟก่อนเดี๋ยวหายคราวนี้เราก็ลากสายวิธีเซตปกติก็คือเราเข้าไปในตัวเราเตอร์ถูกไหมคลิกเข้าไปเสร็จแล้วก็ตั้งตั้งจะเซต RIP จะเซต IP ก็กดที่พอร์ตที่ต้องการแล้วก็เซตเข้าไปถูกป่ะแต่เนี้ยการทำงานจริงอ่ะมันไอตัวเราเตอร์มันไม่มีหน้าตาให้เห็นถูกไหมมันก็เป็นแค่เครื่องหนึ่งถูกป่ะวิธีการเซตในความเป็นจริงอ่ะก็คือเราต้องใช้เครื่อง PC เสร็จแล้วก็เสียบสายต่อเข้าไประหว่าง PC กับตัวเราเตอร์ปุ๊บเสร็จแล้วก็ทำการพิมพ์คำสั่งจากเครื่อง PC เข้าไปเพื่อทำการเซตซึ่งในตัวโปรแกรมแพ็กเกจเทสเซอร์เนี่ยมันก็จะมีตัวจำลองให้โดยการเซตระดับแรกเราต้องลากสายก่อนต้องใช้สายสีฟ้านี้ชื่อสายคอนโซลเราคลิกไปปั๊บเสร็จแล้วก็เลือก PC เครื่องใดเครื่องหนึ่งในวงเครื่องไหนก็ได้เอาเครื่องนี้ก็ได้ตึ๊บมันจะมีพอร์ตเดียวให้เลือกก็คือ RS 232สายสีฟ้าคลิกปุ๊บเสร็จแล้วเลือกไปที่เราเตอร์เลือกพอร์ตอะไรคอนโซลซึบเรียบร้อยก็ทำเหมือนกันทุกอันเลือก PC ตัวไหนก็ได้นะตามสะดวกเหมือนกันเรียบร้อยอันนี้ก็คือจะทำการจำลองถูกไหมเพราะว่าเครื่อง PC มันมีคีย์บอร์ดถูกป่ะมันสามารถพิมพ์ได้ถูกไหมแต่เราเตอร์มันไม่มีปุ่มไม่มีจอให้เห็นถ้าเราจะไปเซตจากหน้าโปรแกรมนี้มันจะทำให้ไม่เหมือนจริงคราวนี้พร้อมแล้วเซตทุกคนยังเสร็จแล้วเนาะคราวนี้เราก็เริ่มเลยเราก็คลิกไปที่เครื่อง PC ที่ทำการเสียบสายคอนโซลไว้เมื่อกี้คลิกปุ๊บกดที่แท็บเมนูDesktop เหมือนเดิมคราวนี้เราจะขับเข้ามาที่ตัวเทอร์มินอลปรับเทอร์มินอลปุ๊บมันจะขึ้นหน้าต่างมาเราก็ไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรให้มันเป็นค่านี้เหมือนเดิมปึ๊บพอเข้ามาปุ๊บมันก็จะเห็นเอ้ยอะไรวะเต็มไปหมดเลยมันก็คือการที่เราเสียบสายเมื่อกี้เราเข้าไปเปิดดูหน้าตาโปรแกรมจากเราเตอร์มันก็เลยขึ้นตรงนี้มาดังนั้นถ้าเกิดเราอยากให้มันเป็นเหมือนเดิมก็คือถาม yes no ถูกไหมวิธีแก้ง่ายๆคือคลิกมาที่ตัวเราเตอร์เสร็จแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดใหม่ปึ๊บอันนี้คือวิธีการงงอันนี้คือวิธีการงงเสร็จแล้วก็รอตอนแรกมันเป็นสีไม่ทึบถูกไหมรอจนกว่ามันจะเป็นสีทึบอ้าวได้แล้วเขียนเมื่อกี้ไปคลิกค้างไว้ปึ๊บเสร็จแล้วมันก็จะมีแดร์ล็อกมาถามอย่างนี้เหมือนตอนที่เราทำในห้องถูกป่ะก็คือถามว่าเอ้ยต้องการ continue with configuration แดร์ล็อก yes or no เราก็ตอบไปว่า yes or no no ถูกไหมปรับเสร็จแล้วบอกอ้าว press return ก็คือกด enter ปึ๊บมันก็จะเข้ามาที่หน้า config แล้วอันนี้ไม่ขอซูมนะลืมเปิดโปรแกรมซูมขี้เกียจไปตัดด้วยมันตัดซูมได้ดูตัวเล็กหน่อยละกันขออภัยผู้ชมนิดนึงคราวนี้คำสั่งแรกเราก็
ถ้าเมื่อกี้มีคนถามใช่ไหมก็คือถ้าเราไม่กดเปิดปิดอ่ะบางทีมันอาจจะค้างหน้าที่เราเข้าไปกดเล่นในเราเตอร์อะไรเงี้ยเวลาเสียบสายมันจะขึ้นว่าเข้าอินเทอร์เฟซนี้อยู่เข้าอินเทอร์เฟซนี้อยู่คราวนี้วิธีการงงนะเราก็เลยใช้วิธีเปิดปิดมันจะการงงมันก็เหมือนเราแบบเริ่มใหม่ทุกครั้งถูกไหมมันก็จะเป็นสเต็ปไม่ลืมแต่เกิดคนเซียนๆแล้วก็แค่กด EXEX มาเรื่อยๆจนมันเป็นรูปอย่างนี้ก็คือจบเหมือนกันคำสั่งแรกคือเป็นเราเตอร์แล้วตามด้วยเครื่องหมายมากกว่าถูกป่ะคราวนี้เป็นหน้าคำสั่งคำสั่งแรกที่เราต้องรู้จักเลยก็คือคำสั่ง enable ก็คือเปิดพิมพ์ en เต็มๆมันคืออยากรู้เต็มๆคืออะไรให้กดปุ่มแท็บปรับมันคือ enable อย่างนี้กด enter ปึ๊บได้แล้วพอกด enable ปุ๊บไอตัวเครื่องหมายมากกว่ามันก็จะเปลี่ยนรูปเป็นชาร์ปเป็นสี่เหลี่ยมเสร็จแล้วคำสั่งที่2ก็คือ config ถูกไหม config บางคนกดไม่เป็นสมมติว่าเราพิมพ์ไปแค่ con กดแท็บกดแท็บก็ยังไม่มาเห็นไหมยังเป็น con เหมือนเดิมวิธีการแก้ก็คือให้ใช้เครื่องหมาย question mark ถามoperation mark ปุ๊บมันจะมีคำมาให้2คำคราวนี้ก็รู้แล้วเอ้ย config นี่ว่าเราก็กดเราก็พิมพ์ con f แล้วก็แท็บ enter จริงๆมันเป็น config เต็มๆคือ config terminal ถ้าจำไม่ผิดอันนี้คือเต็มๆแต่จริงโปรแกรมมันพิมพ์แค่ con f แม่งก็รู้แล้วอันนี้เราเอาสอนเต็มๆให้ดูก่อนมันคือ config terminal เรากด enter ปุ๊บมันก็ทำการเปลี่ยนจากไอ้ตัวช้าเมื่อกี้เป็นเปิดวงเล็บแล้วก็ข้างในเป็นคำว่า config อยู่ข้างในด้วยก็คือเข้ามาแก้แล้วคราวนี้มันคือสั่งให้แก้ถูกไหมคำสั่งต่อไปคือต้องการบอกพอร์ตว่าเราจะแก้ที่พอร์ตไหนคำสั่งเต็มๆก็คือเราต้องไปดูพอร์ตก่อนเราเตอร์ตัวนี้มันมีพอร์ตอะไรบ้างก็คือ fa 0/0 ไหมเอาพอร์ตนี้ก่อนวิธีการก็คือพิมพ์คำสั่ง int เต็มๆมันคือ interface อันนี้คือสอนเต็มๆก่อนนะ interface ตามด้วยชื่อพอร์ตพอร์ตของเราคือ fa ถูกไหม fa ชื่อเต็มๆก็คือ fast internet คือ fast internet อันนี้คือเอาเต็มๆก่อนก็คือ fast internet อะไร 0/0 ก็พิมพ์ไป 0/0พอเสร็จแล้วปุ๊บก็กด enter ปรับเรียบร้อยก็จะเป็น config แล้วก็ dev แล้วก็ interface im interface ก็คือตอนนี้เราอยู่ที่พอร์ต 0/0 นะพอร์ต 0/0 วิธีเซตอันแรกเลยก็คือต้องเซต IP address กับ subnet mask ถูกไหมก็พิมพ์ไป IP address IP สะกดไม่ถูก a เฮ้ยไม่มามาแล้ว IP address ตามด้วยเลข IP address ของเราก็คือ 220.110.10.1 ถูกไหมแล้วก็เว้นว่าง1ทีตามด้วย subnet mask subnet mask เท่าไหร่255คาสีดีกว่าก็คือ255 3ชุดหน่วย .0 ถูกไหมกด enter ปึ๊บพอกด enter ปุ๊บคราวนี้เฮ้ยใส่เลข IP แล้วทำไมมันยังสีแดงอยู่เลยขนาดเครื่อง PC ใส่ IP ไปแล้วเฮ้ยมันอัพให้เลยมันเขียวให้เลยเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยตัวพอร์ตตัวเนี้ยมันปิดอยู่ตอนแรกที่เราลากอุปกรณ์มันจะปิดอยู่เราต้องสั่งให้มันเปิดหรือว่าห้ามปิดคำสั่งมันก็คือ no shut พอ no shut ปุ๊บกด enter ปุ๊บปรับเรียบร้อยเขียวเลยนะมันก็จะฟ้องว่าเอ้ยตอนนี้พอร์ต Fast Internet 0/0 ได้เปลี่ยนสถานะเป็นอัพแล้วก็คือเขียวเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยอันนี้คือการเซตพอร์ต Fast Internet มีแค่นี้แต่เกิดพอร์ตซีเรียลจะมีเพิ่มเติมอีกเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงมันมีเพิ่มเติมยังไง